ดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูพึ่งจะพาเด็กๆมารู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษมีทั้งหมด26ตัวค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษ26ตัวกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะนี่คือลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง M นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษกันต่อนะคะเพราะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะนี่ก็คือลักษณะตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว N ถึงตัว Z นะคะเด็กๆจะเห็นว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษมีหลายตัวใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ6ตัวแรกกันก่อนนะคะว่าอ่านว่าอย่างไรค่ะเราไปดูกันนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษ6ตัวแรกที่คุณครูจะให้เด็กๆได้รู้จักนั้นนะคะมีดังนี้ค่ะตัว A ค่ะตัว B ค่ะตัว C ค่ะตัว D ตัว E ค่ะแล้วก็ตัว F นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลักษณะตัวอักษรของแต่ละตัวนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรและอ่านว่าอย่างไรค่ะเรามาดูตัวอักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆนี่ก็คือตัว A ค่ะต่อมานะคะตัว B ค่ะตัวที่3ในตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัว C ค่ะต่อมาค่ะตัว D ค่ะต่อมานะคะนี่ก็คือตัว E ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะตัว F ค่ะเป็นไงคะเด็กๆได้รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษ6ตัวแรกไปแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้าคุณครูจะมีตัวอักษร6ตัวต่อไปมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันต่อเลยนะคะใบงานวันนี้นะคะเป็นใบงานที่9ค่ะกิจกรรมที่ทำล้างเส้นตามรอยป่านะคะสำหรับเด็กๆตอนนี้ยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือโดยการลากเส้นอยู่นะคะเส้นที่คุณครูจะให้เด็กๆลากนั้นเป็นเส้นรูปตัว U แล้วก็เส้นรูปวงกลมนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูคลิปวิดีโอแล้วก็ลากเส้นไปพร้อมกับคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมที่จะมาลากเส้นกับคุณครูยังคะถ้าพร้อมแล้วจับดินสอเลยค่ะสำหรับเส้นแรกที่เราจะลากกันนั้นนั่นก็คือเส้นโค้งรูปตัว U นะคะเอาละค่ะเด็กๆเอาดินสอจุดไว้เลยค่ะลากเส้นลงไปเลยนะคะเอาเส้นแรกนะคะไม่ต้องรีบค่ะลากไปค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อมาเลยนะคะเอาดินสอจุดไว้ที่เดิมค่ะข้างบนเหมือนเดิมนะคะแล้วค่อยๆลากลงมานะคะค่อยๆลากลงมาค่ะแล้วก็โค้งนะคะแล้วจะลากขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเส้นโค้งรูปตัว U นะคะต่อไปค่ะเรามาลากเส้นวงกลมบ้างนะคะเอาดินสอจุดข้างบนค่ะลากลงไปเลยค่ะเส้นวงกลมอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่คุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้ค่ะทักทายลากนะคะเสร็จแล้วค่ะลูกต่อมาเลยนะคะจุดเหมือนเดิมนะคะข้างบนเสร็จแล้วค่ะสำหรับเส้นวงกลมและก็เส้นโค้งลูกตัว U นะคะเด็กๆทุกคนทำได้ไหมคะคุณครูฝากไว้ให้เด็กๆไปฝึกลากเส้นบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้เก่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูข
ขอจบการเรียนการสอนเรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ